วันนี้นะก็เลยมีบทเพลงพิเศษเพลงที่อยากจะมอบให้กับทุกคนนะครับเพื่อให้แฟนๆทุกคนเหมือนเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งก่อนที่ผมจะไปทำงานที่เกาหลีแล้วก็เพลงนี้ที่เป็นของขวัญให้ทุกคนเนี่ยคือเพลงที่มีความหมายตรงกับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือคำว่าไม่เสียใจที่ได้รับคืนมีเธอคนนี้